ใจมากคือที่รีบมาถึงห้องนี้ไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนคือคงข้าวไม่กินเลยไม่รู้สึกหิวเพราะว่าเราตื่นเต้นมากเราจะมาแชร์ให้ดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างคือถ้าใครได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบแบบไม่สคิปเลยจะเห็นว่ามันเยอะมากทุกคนมันมีตั้งแต่ร้านกระเป๋าร้านแรกมีร้านรองเท้ามีเสื้อผ้าแบรนด์เนมมีนาฬิกาได้มาด้วยนะแล้วก็มีแบบอิเล็กทริกค่ะมีหูฟังที่ตอนแรกเนี่ยคือเราไม่อยากซื้ออะไรที่มันเป็นเขาเรียกนะเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเพราะมันลองไม่ได้เราก็เถียงกับพี่ตากล้องพี่ท้องแบบเฮ้ยอย่าซื้อเลยหูฟังอันนี้นางก็แบบสตีลซีรีส์มันแพงมากเลยนะกูนั่นนู่นนี่ต้องซื้อให้ได้พอซื้อมาเสร็จปุ๊บก็เนี่ยยังไม่รู้เลยใช้ได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าคือถ้าเป็นซื้อมือใหม่จริงๆอ่ะมันบอกประมาณ 3-4 พันอันนี้นาฬิกานะคะได้มาเดี๋ยวขอเอาสมบัติออกมาก่อนนะจ๊ะแล้วรู้ไหมว่าตลอดทางที่ขึ้นรถไฟมาคนมองตลอดเลยแบบนี่ทำอะไรอ่ะTimberland Nike Air แล้วนอกจากนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีเสื้อที่เราไปซื้อมาตัวละ30บาทเนี้ยเยอะมากเอาวางไว้นี่ก่อนมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าซื้อมามีข้อดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคะมีที่ให้ใส่ไม่งั้นเนื้อแบกกลับไม่ได้แน่เลยมี Marie Meco ด้วยเดี๋ยวจะมาบอกว่าซื้ออะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างกิโมโนก็มีนะจ๊ะแล้วก็น้องคิตตี้เป็นน้องคิตตี้ที่ซื้อมาเป็นเซตกิโมโนมีกระเป๋าลูสปอร์ตแซกนี่กระเป๋าโค้ชอันนี้กระเป๋าบูแกรี่ไม่ใช่บอเตก้าเป็นตาพูดผิดอันนี้กระเป๋าโปโล1 2 3 4 5 6 6 ใบทั้งหมดเนี้ยคือเราซื้อมาในราคา 11,000 เยน 10,000 คือ 3,000 3,300 บาททุกคนหรือ Spot Sack ไปแบบสะพายอันนี้เล็กๆอ่ะถ้าเราซื้อในห้างมือหนึ่งก็จะประมาณแบบ 1,400-1,500 แต่อันนี้คือถูกมากใบใหญ่อยากจะให้ดูว่าตอนแรกใส่ของมาได้เยอะเลยจำได้ป่ะอันนี้คือทุกอย่างดีข้างในสะอาดหมดเลยนี่ใส่ของได้เยอะมากอันนี้เราซื้อมา 1,500 ก็450อันนี้ถูกใจมากเป็นกระเป๋าแบบแคนวาสผ้าดิบเนาะแต่หนามากดูไปดูมาคล้ายๆกับไอ้นี่นะของ Hermes อ่ะ Garden Tote แต่ไม่ใช่เขายังเก็บใบไว้อยู่เลยอ่ะคือใช้ของดีไปไหมอ่ะใบนี้300บาทซื้อมาใบนี้ของโค้ชใบนี้มันจะเป็นกึ่งหนังกึ่งยีนคืออันนี้เป็นเดนิมเป็นผ้ายีนค่ะแล้วอันนี้จะเป็นหนังแล้วก็อันนี้มีป้ายโค้ชด้วยโค้ชนี่แพงหลายพันเลยนะคะอันนี้ข้างในมีเป็น3ช่องเป็นสไตล์แบบกระเป๋าผู้หญิงอะคือช่องนี้ใส่ของช่องนี้ใส่ของแล้วก็มีซิปที่เอาไว้ใส่พวกกระเป๋าสตางค์ลิปสติกเสร็จปุ๊บก็ปิดเป็นกระเป๋าคุณนายสมบัติยังไม่ค่อยสวยมากเพราะมันบูบี้ตอนโดนใส่มาแล้วก็ตอนอยู่ในลังด้วยเนี่ยเป็นคนมาจากในลังเลยจำได้เลยว่า 2,000 2,000 ก็600เพราะเป็นกระเป๋าโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีพวกโปโลหรือสปอร์ตแซคโค้ชเยอะมากของที่เราได้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจากญี่ปุ่นใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เขานิยมใช้กันที่เนี่ยก็จะมีเยอะอันนี้คาร์ดคิดเซนดูใหม่มากแล้วก็เป็นลายแบบซิกเนเจอร์ของเขาด้วยเป็นจุดๆๆสีขาวแล้วก็รอบๆเป็นสีแดงอันนี้ได้มา 1,000 เยน 300บาทมันเป็นกระเป๋าที่เราชอบมากคือข้างในสะอาดมากแล้วมีผ้านี่ใหม่มากแล้วก็มีแบบใส่พวกกระตุกกระติกตรงนี้ได้ด้วยอันนี้ที่เด็ดเลยใช่ไหมใช่อันเนี้ยมีป้ามามีคุณป้ามาจะเอาเผอิญว่าเราเก็บไว้ก่อนแล้วแล้วก็เราพยายามทำตัวเป็นญาติกับคนขายไงเราสังเกตว่าคนขายเขาจะพูดแบบไม่ค่อยญี่ปุ่นมากนักแบบมีจีนๆหน่อยๆก็เลยถามว่าเอ้ยคนจีนหรือเปล่าเขาบอกโอ้ทารู้ด้วยเหรอนี่เราก็เลยบอกไทยจีนพี่น้องกันเออตีสนิทกับเขาไว้ก่อนลดราคาให้ด้วยอันนี้ Marie Meco เป็นแบรนด์ที่ใครจำได้ช่วงหนึ่งอ่ะมันจะมี Uniqlo เขาเคยทำเป็นเดรสที่คอลแลบกับ Marie Meco ดีไซเนอร์ของฟินแลนด์คนซื้อแบบวันเดียวหมดเกลี้ยงเลยเพราะ Marie Meco จริงๆอ่ะคือเป็นหมื่นแค่เดรสแค่เสื้อนะกระเป๋าก็อีกราคานึงอันนี้นี่เราได้มาประมาณ 1,800 เยน 1,800 เยนค่ะ540บาทก็จะเป็นแบบนี้เออมันน่ารักมากเลยนะเธอนี่อันนี้เราชอบเป็นซิกเนเจอร์ของเขา Marie Meco ก็จะเป็นแบบลายดอกไม้สีๆเยอะๆสดใสสดใสสไตล์ฟินแลนด์โปรเตก้านะคะเสื้อสาวมีลายตรงนี้ด้วย
โลโก้ปกติใช่ปกติโบเตก้าหลายคนจะคิดว่ามันจะต้องเป็นเหมือนกับกระเป๋าสารใช่ไหมคะเป็นหนังสารหรือว่ามันจะมีบางคอลเลกชันที่เป็นกำมะหยี่สารแต่อันเนี้ยมันเป็นลายเสือเป็นคอลเลกชันพิเศษราคาหลายหมื่นมากคอลเลกชันพิเศษด้วยใช่เป็นคอลเลกชันพิเศษซึ่งเราได้มาในราคา 2,000 เยนก็คือ600บาทแล้วมันอยู่แบบด้านล่างสุดเลยพอเห็นตอนแรกก็อุ๊ยอยากเป็นแม่สาวไงชอบแบบลายเสือน่ารักมากอันนี้ 2,000 คุ้มมากแม้แต่รองเท้าอันนี้เป็นรองเท้าเอ็ดวินที่ร้านรองเท้าอ่ะเราไปซื้อตอนที่เขาเหมือนใกล้จะปิดแล้วใกล้3โมงแล้วอ่ะทุกคนเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยติดราคาไว้พิเศษมากเป็นราคาพิเศษคือตอนต้นเลยอ่ะจะราคาแบบ500เยน600เยนตอนนั้นคือทั้งร้านเลย100เยนเราก็ไปมองแบบเฮ้ยอันนี้100เยนไปถามเขา100เยนจริงๆใช่ไหมเขาบอกใช่100เยน30บาทใหม่มากอันนี้นะคะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คือของ Timberland นะเธอเป็นบูทสีดำใช่เป็นบูทสีดำเป็นรองเท้า trekking แล้วพื้นยังดีอยู่เลยเป็นหนังด้วยแล้วถ้าดูอ่ะคือชงเชือกพวกนี้มันดูแบบทนทานมากๆแล้วที่สำคัญมันเป็นไซส์เราด้วยทุกคนปกติอ่ะคือใครจำได้ตอนนั้นอ่ะเราไปซื้อรองเท้ามือสองที่ตลาดปฐวีกรไม่มีครับใช่ร้านมาไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไซส์36คือไซส์เล็กมากเขาก็แบบพี่ไม่ขายไซส์เล็กเก็บความแค้นไว้พอมาญี่ปุ่นปุ๊บปรากฏว่าสองคู่นี้มันมีแต่ไซส์เราทุกคนคือพี่ฮอปตากล้องเนี่ยเขาจะไซส์มาตรฐานชายไทยพอมาญี่ปุ่นปุ๊บไม่มีไซส์เขาเลยมีแต่ไซส์เราอันนี้ Timberland คือแพงมากๆถ้าซื้อในห้างอ่ะแล้วเราชอบสีด้วยดูนะฮะคู่ละ100เยนอันนี้ก็ทีเด็ด Timberland เป็นบูทที่คือตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นเนอะถ้าดูข้างในจริงๆเนี่ยคือตอนแรกไปแหวกดูตอนแบบอยู่กลางลานเลยแล้วแบบแดดมันจ้ามากทุกคนคือข้างในเนี่ยส้นรองเท้าด้านในก็ใหม่ส้นรองเท้าก็เหมือนแบบใช้งานไปนิดเดียวเองอ่ะเห็นปะถ้าจะไม่ได้ใช้เลยแล้วอันนี้ที่เปื้อนๆเนี่ยเดี๋ยวไปขัดมันก็จะขาวอันนี้ตอนแรกเนี่ยร้านนี้เขาบอกว่าเขาคิด300ก็คือ 1,000 เยนตอนแรกก็ไม่ซื้อพอมาดูอันนี้ถามว่าอะไรเท่าไหร่ก็บอกว่าอะไร100ก็คือ200เขาก็เลยว่าถ้าสนใจอ่ะเขาให้เลย3อันนี้พันเยนเหมือนซื้ออันนี้เลยได้2อันนี้ฟรีแถมใช่สรุปคือทั้งหมด3อันนี้ค่ะ 1,000 เยน300บาท Air Jordan ที่พี่ท็อปตากล้องเขาอยากได้เขาเป็นสายรองเท้าผ้าใบเขาก็ไปหา Air Jordan ที่เป็นสายเขาแล้วมันไม่มีเพราะมันมีสีชมพูแบบนี้ซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าถ้ามีไซส์เขาเขาก็จะใส่แต่มันไม่ใช่ไซส์เขาไงมันเป็นไซส์เราทุกคนแล้วที่ชอบคือตลาดนี้ต่อราคาได้ใช่พอเรามาญี่ปุ่นปกติคนจะบอกเราว่าไม่เหมือนอินเดียนะห้ามไปต่อราคาเขาดูไม่ดีที่นี่ต่อได้เลยหรือบางคนแบบอารมณ์แบบคืออยากกลับบ้านแล้วอะลดพิเศษไม่อยากขนกลับอันนี้จริงๆมันเท่าไหร่นะถ้ามือหนึ่งอะถ้ามือหนึ่งถ้าจำไม่ผิดจะประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเลยแล้วอันนี้มันเป็นซีรีส์ใหม่ด้วยใช่ไหมไม่ได้แบบเก่านะอันนี้เป็นน่าจะเป็นรีแบรนดิ้งใหม่เออมันใหม่มากแล้วดูแบบพื้นรองเท้าก็โอเคดูแบบสภาพการใช้งานยังใหม่อยู่เลยมีใส่อันนี้มาให้ด้วยนะกันทรงฮะมีกล่องด้วยคืองงมากนี่เป็นรองเท้ามือสองจริงเหรออันนี้ตอนแรกเขาคิด10,000เยน 3,000 บาทแล้วมันเป็นตอนเย็นแล้วเราก็เลยแบบจะซื้อดีไหมนะคือช่วงนั้นคือของเต็มมือมากแล้วอันนี้มันก็ใหญ่เอ๊ะหรือจะไม่ซื้อดีเดินไปเดินมาเขาบอกมา 9,000นี่แน่พร้อมลดราคาให้เราใช่ไหมพร้อมลดให้ใช่พอสักพัก 9,000 ก็ยังแพงอ่ะงั้น 8,000 8,000 พอคูณตัวเลขปุ๊บ8 3 24 2,400 ซื้อเลย 2,400 นี่ตอนนี้ได้ลองทำมาแล้ว1 2 3 4คู่เจ้าสาวคิตตี้เจ้าสาวญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นน้องคิตตี้ที่เป็นนักบินอวกาศเซต2ตัวผู้ชายกับผู้หญิง100เยน30บาทตัวละ10บาทถูกกว่าโกดังญี่ปุ่นอีกอ่ะมันเป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคือถ้าเราไปตอนเช้าอ่ะเราอาจจะได้ของดีแต่ถ้าเราไปตอนคนจะกลับแล้วอ่ะเราจะได้ของถูกเป็นนาฬิกาแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยมีอันนี้ Citizen อันนี้Seiko อันนี้ Orient เป็นนาฬิกาผู้หญิงแบบญี่ปุ่นก็จะแบบหน้าปัดกระจุ่มกระจิ่มนิดนึงทั้งหมดนี้เลยคือซื้อทั้งหมดอ่ะ 1,000 เยน 1,000 เยนก็ร้อยนี่อะไรบาทดีมาก
คุณป้าที่อยู่ที่ร้านขายรองเท้าที่เราซื้อไปอ่ะที่แรกเราไปเจอเขาที่กองเสื้อผ้าร้อยเยนเออเราไปเจอที่กองเสื้อผ้าร้อยเยนก่อนเขาจำเราได้ว่าเนี่ยคือคุณป้าก็เป็นคนที่มาขายของที่นี่แล้วก็มีใช่ที่เราซื้อรองเท้าจากเขามาคือไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอ่ะแต่คือคงจะแบบเฮ้ยยังไม่กลับอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ้มแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออนี่ฉันมีอันนี้ให้เธอนี่ให้ฟรีๆแล้วก็แบบอารมณ์คงแบบเที่ยวให้สนุกนะอย่างเงี้ยแล้วเธอก็เดินจากไปเลือกเสื้อผ้าต่อจริงๆกูคิดว่าคนที่มาที่เนี่ยคืออารมณ์คือไม่ได้มาขายอย่างเดียวนะมาซื้อของกลับไปด้วยเออนี่ราคาเท่าปัทวิกรเลยค่ะตัวละ10บาทเป็นเสื้อแบบสไตล์คือจะบอกว่าตอนที่ไปซื้ออ่ะมันคืออยู่บนดาดฟ้านะแล้วก็เหลือแบบเหลือไม่กี่คนเออเพราะคนกลับกันหมดแล้วในขณะที่เลือกอ่ะเจ้าของร้านก็เก็บใช่เราก็เลยแบบว่าเป็นเลือกมาเขาก็เลยลดราคาให้ตอนแรกมันคือตัวละ100เยนตัวละ30 200ก่อนตอนเช้ามีเขียนตอนเช้าสุด200ตัวละ60พอตอนบ่ายมีขีดค่าเหลือ100เหลือ30พอกำลังเก็บของจะกลับปุ๊บเหลือตัวละ50 3ตัว100ฮะเออเหลือ3ตัว100ก็ตัวละ10เออป้าก็เลยมาบอกคุณป้าคนที่ให้อันเนี้ยบอกมาสินี่ถ้า3ตัว100ก็ตัวละ10บาทนี่ยังดีอยู่เลยเป็นผ้านิ่มมากด้วยใช่มันเป็นเสื้อของเรียกแบรนด์ไม่ถูกอ่ะมันเป็นแบรนด์ไอ้นี่ที่เครื่องกีฬาเทนนิสอะเอลิสอะไรสักอย่างนึงอ่ะเคยเห็นอยู่เคยเห็นใช่ไหมเออมันเป็นแบรนด์แนวสปอร์ตแล้วก็เป็นเสื้อแบบเสื้อหนาวตอนที่เราไปอ่ะเสื้อหนาวขายเยอะมากทุกคนและตัวละแบบ30ตัวละ60บาทเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากที่ญี่ปุ่นนี่ไงเป็นลูกเทนนิสตัวนี้10บาทดูยากุซ่านิดนึงนี่จะเป็นจัมเปอร์แล้วก็จะมีอันนี้ตัวละ30แต่เราชอบมากเพราะว่าเป็น Vanessa Bruno ตอนที่มันเป็นแบรนด์จากโซนยุโรปเนอะตัวเล็กใช่ไหมใส่เองป่ะครับเปล่าค่ะซื้อไปให้คนขอใส่ คือมันถูกมากมันเป็น Ralph Lauren ซึ่งมันแพงมากแต่ว่าอันเนี้ยคือมันสำหรับคนสูง160แล้วผมผอมอ่ะเป็นทรงแบบเด็กไม่มีเอวไม่มีสะโพกอ่ะตรงๆอ่ะสวยดีเป็นกางเกงเป็นกิโมโนสั้นนะคะมันมีร้านนึงอ่ะทุกคนไม่น่าเชื่อกิโมโนเราคิดมาตลอดว่ามันต้องแพงใช่ป่ะใช่เคยมีคนบอกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรแบบนี้ไงเราก็แบบเฮ้ยกิโมโน100เยนมีด้วยเหรอกิโมโน30บาทแบบงงมากอ่ะอันนี้คือกิโมโน30บาทที่เราได้มามันจะมีของผู้ชายก็มีนะที่เป็นลายแบบคืนๆน่ะแบบลายแมนๆสีดำๆอย่างเงี้ยดำตัดขาวเออดูทึบๆหน่อยแล้วก็ยาวๆแต่เราแบบอยากได้แบบเป็นกิโมโนผู้หญิงมันก็จะมีอีกนะว่าแบบกิโมโนผู้หญิงแบบยาวติดพื้นเลยก็มีซึ่งมันใส่เมืองไทยไม่ได้ไงก็เลยแบบเอาอย่างเงี้ยไปเป็นเหมือนแบบเสื้อคลุมใส่เก๋ๆได้นี่ไง30บาทมันเขียน Steel Series แล้วอันเนี้ยมันจะอยู่ในกองหูฟังที่แบบดูอิเล็กเคขามากๆเลยอยู่ดีๆก็มีคนกระซิบว่าอยากได้อ่ะลองหยิบมาดูก่อน500เยน500เยน150บาทแล้วก็แบบมันจะใช้ได้เหรอคือเข้าใจป่ะพอเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ากลัวแบบไม่มีที่ให้ลองอ่ะมันต้องแบบเสี่ยงซื้อมาเองแต่มันดูใหม่มากนะคือหูฟังถ้าใช้ไปสักพักมันจะเริ่มเปื่อยคือหนังไม่เปื่อยไม่มีเปื่อยทุกอย่างดีที่เย็บไม่มีรุ่ยพลาสติกไม่ทะลอกนี่ใช้ได้แล้วปรากฏว่าราคาไปเช็คดูคือ 3-4,000 ใช่ไหมใช่3-4,000เหลือ150คุ้มมากนี่เลยค่ะทั้งหมดที่ไปมาในเวลา2ชั่วโมงจริงๆแล้วมีอีกอันหนึ่งด้วยแต่ว่าทำตกต่อไปกระปุกออมสินนิชินจริงๆมันน่ารักมากทุกคนเสียดายมากอารมณ์แบบหลุดมือพอไม่ต้องละหลุดมือได้ยินเสียงดังโละแบบไม่ทันแล้วเนี่ยมันน่ารักมากแต่มันแตกจริงๆมันจะเป็นรูใส่เหรียญอยู่ข้างบนใช่แต่เราทำหลุดมือนะเป็นลายมันก็แบบตกแล้วมีกระดาษเปิดเขาเสียใจเขาทำแตกขอโทษนะคืออารมณ์แบบสไตล์ปัทวิกรเลยทุกคนใครมาญี่ปุ่นนะต้องมาที่นี่เดี๋ยวจะแอบเปิดคอมเสียบหูฟังให้ดูนะว่ามันใช้ได้มีไฟติด2ข้างด้วยแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงที่ใครพูดอะไรเลยเพราะว่ามันทุกอย่างสื่ออากาศมาก
ถือว่าประสบความสำเร็จมากใช่เราไม่ได้มาแค่ที่นี่ที่เดียวที่โตเกียวเนี่ยมีอีกหลายที่มากที่ของถูกของดีและมีของให้เลือกเยอะมากทริปนี้เรามาช้อปปิ้งกันเพราะฉะนั้นมีตอนอื่นๆอีกด้วยนะคะติดตามกันได้ค่ะเรามาทั้งหมด 5-6 วันนะครับเดี๋ยวขากลับน่าจะเป็นกระเป๋าลากแน่นอนนะก็อาจจะได้ซื้อกระเป๋ากลับนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่อุตส่าห์ดูผลงานของพวกเราจนจบตอนนี้เนี่ยใครที่อยากเป็นกำลังใจให้พวกเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้หรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาพวกเราก็รอฟังอยู่นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเรายังมีอะไรสนุกๆอีกเยอะมากๆเลยยังไงติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ